พี่น้องครับผมเดี๋ยวห่างมันชันน้อยครับพี่น้องขันเพชรกับมวยมวยปากเดินนั่นพี่น้องเอาตักมาละเป็นยาครับตักเนี่ยจังไงพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนครับเมื่อนี้พอน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดกับน้องจอมครับอะถ้าเป็นรุ่นกันเด้อครับน้องกุดกวางนี่แหละครับอ้อมหนองเลยเด้แต่ว่าเมื่อคืนนี่มีถือครับได้ปลาดุกตัวนึง ไปมาฮอดน้องได้ครับพี่น้องยามตัวนี้ละก่อนอ้อมไปที่ครับยามโอ้ปูน้อยซื้อไว้ในป่านี่เหรอเออทางป่าผีนี่จะซื้ออืมครับโอ้น้ำฝนตื่นขึ้นมาไหลเลยหึ้ยคือได้จอมมันขึ้นหน่อยไงท้องนะปุ๋ยหน่อยตายแล้วหรอนี่ใช่กับพี่น้องนอนตายโคโลอย่างมันห้องมันห้องครับพี่น้องตายเหงาวันโอ้โหฝุ่นป่าโดดพี่น้องเลยปุ๋มปุ๋มไปปานเริ่มหาวฝนวันนี้ฝนกับเราโต๊ะอีกแล้วมั้งปุ๋ยหน่อยคือจะได้จอมนี่ครับเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าครับพ่องามๆเกือบเน่าอามีท่านเน่าเสียงปลาบอลบ่จอมครับหลังน้ำก็คือสีจมๆต่อหน้าไหมเชื่อปุ๋ยน้อยจะมีหูแล้วปุ๋ยน้อยเสียงโอ้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกวางพดเย็ดเย็ดตามันห้าวฝนนะครับพี่น้องเบิ่งแสดงว่าฝนสีโตอีได้หนิปุ๋ยน้อยเบิ่งท้องฟ้าครับพี่น้องนี่คึมๆเล็กน้อยครับพี่น้องถ้าเป็นรุ่นหลังนะครับผมนี่ก็คือปวดเนี่ยฉันตายเหงาปุ๋ยน้อยเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วล่ะคือถ้ามีทันเนายังตัวแข็งอยู่ดึงเอาเลยเอาเข้าเบิ่งหลังหน้ากันครับพี่น้องครับพี่น้องถ้าเป็นรุ่นหลังนั้นเด้อบาด1แต้มครับผมเร็วไปคือขั้นเบ็ดสีจมๆถ้ามีตีงครับมันดึงลงห้องบ่ซั่นเนาะมื้อนี้อาจจะเป็นปลาตัวใหญ่ก็ได้เด้อปุ๋ยน้อยมันมีตีงหลายจะเป็นเอานั้นดูมาหอยนู่นนี่เอาเฉพาะเอาไปตื่นเดี๋ยวก็ซุ่มเมื่อคืนเห็นปะเนี่ยพี่น้องมันขึ้นมาไข่ครับเมื่อคืนพวกน้อยเอาคลิปไปบอกพวกน้อยได้จักก็สาวหน่อยว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเดี๋ยวนี่ครับผมนี่ครับหลังนี่มันจะขั้นเบ็ดจมครับถ้ามีตีนยิงแล้วป่ะจ๊อบเบ็ดสีเฮียเลยเด็กปุ๋ยน้อยพาลุ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมอันนี้กระตองครับอึ๊บสวนนั่นเลยปุ๋ยน้อยจังหวะน่ะอุ้ยปลาคอปลาคอปุ๋ยน้อยคอบ่อือไข่ยุ่สันอุ้ยตัวไข่เนี่ยยุ่ปุ๋ยน้อยตัวงามจังเลยเชิญโคกกับไรเงี้ยเราเรามีได้ยามจากฝากพี่ไปฝากปู่ปุ๋ยน้อยครับเพราะว่าเสือไปค้างนั่นก่อนเฮ้ยพี่น้องคนตะวันโอ้ปลาคอโอนงามนะปุ๋ยน้อยครับตัวปลาตัวนี้ก็เกาะเลยคือเดียววะเหมือนกันคนตะวันปลาผมคือดื้อเลยมาสองล้างแรกกระถือแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งล้างต่อไปครับนี่ก็มักเลิกจอมแล้วเดี๋ยวเอาเฮาถึงอันนี้เลยน้ำก็ขึ้นสูงจังหน่อยครับพี่น้องว่าฝนลิ่นมีเสาครับพี่น้องนี่เฮาถึงขั้นเบ็ดเลยล่ะพี่น้องย่ามันตายปดไม่ได้เอาไปหน่อยมันกินเลิกครับเบิ่งได้ยินเสียงปลาบอนตลอดเลยครับพี่น้องปลามันเฮาฝนดิฝนมาแล้วมันเฮาฝนยาวมันจักหลังนะปุ๋ยน้อยไปต่อหน้าเห็นเอาแล้วครับอุ้ยมาจับตัวเลยว่าสายจังนั่นสายจังนี่เลยเหรอปุ๋ยน้อยต้องมาล้างต้องมาโอ้โหโอ้โหเกี่ยวจนสายจังหักบอสน้องถอนตะบุงด้วยน้องเอ้ยครับผมตะบุงแล้วพี่น้องเบิ่งยอดงามสุดยอดนี่ครับคนตกมันก็ขึ้นมาใหม่ครับผมปรุงมาใหม่นี่โอ้หลายหยอดอีกดีครับพี่น้อง
หยดงามนั้นครับผมโอ้ตัวนี้เกี้ยวจนสายจังครับพี่น้องเบิ่งมันฮอตเดี๋ยวหมุนตัวลงโอ้ยป่าบอลพี่น้องเลยไม่ธรรมดาครับพี่น้องเอ้าน้องเฮาสามแต้มแล้วครับพี่น้องเอ้ยมานี่มานครับนี่สายจังครับแสดงว่ามันดึงแห้งเติบตัวนี้มันร้อยยานลงได้ป่ะนี่ปลาหมุนเรื่อยๆเป็นยานโตลงแสดงว่ามันแห้งเติบตัวนี้ปุ้นน้อยมันดึงแห้งเติบดึงแห้งเติบครับผมถ้าไปดูกันต่อครับนี่สายดิพอเร็วปุ้นน้อยปลาซึมนี่เหมือนสายคลอนเยอะครับพี่น้องหลังนี้จะได้ปลาซึมครับปลาซึมปลาเบ็ดตัวตุกเล็กครับพี่น้องตอนเช้าบรรยากาศดีเนาะปุ้นน้อยลมลื่นเย็นสบายฝนตกแล้วมีคือวางหน้าเลี้ยงครับเด้ครับผมพี่น้องตายมันตายแล้วเนาะปุ้นน้อยนี่มันตายคาเพชรไข่ตัวมันยังตายใหม่สดๆโชว์นะครับผมปลาเสริมครับพี่น้องเสือถุงก่อนตัวที่4แล้วปุ้นน้อยแม่นอยู่ป่ะจอมสี่ตัวนี้ป่ะน่าจะแม่นแล้วปุ้นน้อยปลาข้อ3อันนี้ปลาเสริมตัวนึงอันสี่ตัวแล้วครับพี่น้องครับผมต่อไปเด้อครับนะครับผมหลังนาพาเบิ่งครับพี่น้องส่งนี่คือครับพี่น้องหลังมีชื่อครับพี่น้องครับผมแต่ว่าเหนื่อยรู้สึกสีร้อนๆน้อยๆครับร้อนแน่นอนนี่ร้อนนี่มาเสียบเลยครับว่าหาลุ้นกันต่อครับผมว่าสิได้ปลาเพื่อต่อไปครับผมตัวต่อไปเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปลาดุกใหญ่ครับพี่น้องมีที่เอาปุ้นน้อยหลังนี่มีที่ถ้าเบิ่งหลังต้องเรียบไปเห็นขันกองๆครับพี่น้องเอาระบอกปุ้นน้อยระวังระวังเลยนั่นมันหลุดบ่อขึ้นจริงหลุดแล้วนี่จอมครับพี่น้องแสดงว่าเกี่ยวมุ้นเอเล่อยู่ครับพี่น้องโอ้สิได้ดิหลุดเสยฮะรุ่นใหม่ครับพี่น้องโอ้ผ่าดครับพี่น้องหลังนี่หลุดโอ้เลยครับผมเกาะมินวะเดี๋ยวมาอีกครั้งเกาะกองๆเนี่ยระบอดสิหลุดเสยครับผมวันนี้ปูน้อยเซ่ๆปูน้อยใส่เดิมครับผมนี่ห้องเซ่แฟนครับครับผมส่งมาเฮ้ไอ้ธีรยุทธ์บอกปุ้นน้อยไอ้ธีรยุทธ์ส่งมาครับโอ้ตรงติดกันครับหลังหน้ากันยังมีที่ครับพี่น้องเป็นภาพไปดูหลังต่อไปครับตายครับพี่น้องที่ประเสริมคือเก้าหลังอ๋อเปิดมาเถอะโตไปนั่นนี่คุณจังหวะห่อยถึงมากัดมันจอมงูกัดดิโอ้สีดายดิลูนครับปกติมันมิดโอ้เหมือนหอยมันกลุ่มแฮนแมนกินได้เก่าน้องปนน้อยมันเป็นเพื่องูได้น้ำแม่นงูมีพิษแต่มกมอแสบคือเก่าครับเนิ่มอย่างดีๆเลยมันได้แนวมากัดครับปนน้อยตัวแข็งลึกๆอย่างงูนั่นนะคล้ายๆอินาคอนด้านะชื่อมันว่าเลือดอยู่ตามน้ำในลายโหปุ้งๆคอเกี่ยวๆตรงไหนนึงลำตัวใหญ่ๆโอ้ยกินปลาเป็นไห้กินปลาเป็นไห้เลยวะปุ้นน้อยแสดงว่าเขามาเสียบิดนี่เขาก็มีชีสถือหลายตัวนี่ปุ้นน้อยแต่ว่ามันท่านเห็นเขามาแล้วก็ถ่ายคลิปเลยโอ้ครับอันนี้พักตกฉวาครับพี่น้องนั่นหรอปุ้นน้อยพักขั้นจ๋องโอ้โหผิดครับขอโทษอะไรครับพี่น้องขอโทษพี่น้องนี่ไงโอ้โหอย่างนี้ครับพักขันจองปูน้อยอันนี้จันทร์พันลันเหรอปูน้อยลันถือลันจันลุงนี้โอ้โหไรเราก็มายาวมาแท้ครับพี่น้องนั่นแหละถือลันเรามีฉันมายาวครับพี่น้องครับเราละหมานตัวใหญ่ให้ตัวน้อยกระท่ามาในฝั่งของเราได้ครับเราก็มาสวยมันนี่บรรยากาศมันเย็นหน้านอนหรือเปล่าปูน้อยว่าเราได้ตัวนึงสำแขนปุ้งโอ้เราได้ตัวปุ้งใหญ่ขึ้นเมื่อวานสุดยอดนะเราเนาะป่าไม้ไปเลยก็เลยมึนแล้วครับพี่น้องหาลุ้นหลังข้างหน้าครับพี่น้องครับผมเราบ่ค่อยถือคนไหน
ปลาคอ3ตัวกับปลาเสียมใน2ตัวบ่2ใน3ตัวนี่ล่ะเอาว่าว่าหลังก็ยังขั้นเด็ดที่กองกองเบิ่งก่อนครับประธานเหมือนกันครับผมเบิ่งได้ขับหลังคือน้ำดำว่าปูน้อยแถวนี้ป้าหนองอยู่นั่นน้ำดำสิเลิกกันต้องเห็นขันเด็ดเอ๊ะอย่างนั้นรุ่นหลังกันเด้อครับพี่น้องอูยังนี่ตัวละจ้องอุ้ยได้อยู่ได้แล้วได้แล้วพี่น้องยินจนเมื่อยแล้วป่าจนตามมันมาถืออยู่ฝั่งพี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยตัวนึงอยู่หลานนกสูงกว่านี้ยังไงนะพ่อหน่อยฮะนกสูงกว่านี้ยังบ่เอาสูงกว่านี้บ่ล่ะโอเคครับไฟมีได้เปิดก็เลยสีเหมือนๆตัวนี้ครับตัวบักงามเลยนะครับหามีใหญ่ก็รอครับพ่องามๆครับปวดออกเพิ่นเด้อระวังนะพ่อหน่อยครับหมานครับผมมื้อนี้ปวดง่ายอยู่คันเดียวจักตัวเดียวเลยแล้วพ่อหน่อยขอ4ตัวนี้ละแสดงว่าได้6ตัวละฮะ6ตัวแล้วครับพี่น้องรุ่นต่อไปเด้อครับมีชุดนึงเนาะปู่น้อยยังอยู่ทุ่งนาครับประมาณ 6-7 หลังครับกับอยู่สายห้องกุดโกงอีก 6-7 หลังครับยัง10กว่าหลังครับบัดนี้ละไปพุ่นละครับครับมันหญ้าขึ้นหลายพุ่นเลยนะครับผมว่าก็ขึ้นว่าซะหันอยู่ตกกาไว้หวานนี่แต่ว่ามันเกิดดีอยู่เนาะแต่พี่แต่ว่าเป็นหญ้าอ่อนครับนี่หน้าลุงโถผมนี่แหละครับแต่ว่าเข้าก็เกิดดีครับเพิ่นว่าหญ้าคือขึ้นหลายแท้น่ะน้อยแต่มีได้เอ็ดใหม่บ่เพิ่นว่าแม่นได้แต่ส่วนนี้บ่ลุงโถฮะมีแม่นได้แต่ส่วนนี้บ่ได้ไปโถได้ไปโถเลยแต่ว่าทั้งคุ้นเขาเพิ่นมีออกมันหญ้าเด้อถ้าเก่าคือมีเคยเห็นเนาะว่าหญ้าขี้อ้นก็คือมีนั่นคือคือสโหน่ไอ้แต่มันต้นอย่างน้อยครับพี่น้องเลยสังเกตเห็นออกคล้ายๆต้นสโหน่ให้มันหญ้าขี้อ้นเนาะซั่นน่ะความจริงเข้าก็เกิดดีอยู่ครับแต่ว่าลุงโถเราว่าหญ้าคือหลายแท้เราไม่ได้เอ็ดใหม่ซะบ่เราพิจารณาเบิ่งลุงโถเอ้ยเออได้นั่งแล้วก็กันนั่งแต่ละโลดทั้งพุ่นก็มีเกิดปะเลยแม่นบ่ลุงโถน่ะเออเดี๋ยวไปเพราะมันเห็นแต่ดินไปพยายามเบ็ดเด้อลุงโถเบิ่นไปเสื้อเบ็ดไว้นี่ประมาณ6-7หลังหลายตัวอยู่เนาะคือเลียปลา5-6ตัวอยู่ลุงโถปลาคอเออปลางามๆซ้ําๆ3ตัวแล้วก็ปลาเสริมนี่โอ้ปลาคอ4เสื้อเหยื่อเพิ่นเหยื่อลูกกบลุงโถบ่แต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็มายามได้ปลาดุกตัวเดียวอยู่ในเสื้อไว้6-7หลังเอออยู่กดโกงมีถือจักตัวได้เมื่อคืนนี่มันมีปลาเสาปลาถืออยู่แต่ว่าเสือไว้6-7หลังนี่ก็เห็นถือปลาดุกตัวนึงเออเดี๋ยวเห็นปลาบอนก็เลยมาเสือป่ะยามมื้อเช้าจะว่ามันบ่โถเออไปไปมีถือด้วยบ่พุ่นน้อย2หลังนี่มีถือเด้อครับพี่น้องมีสมออยู่นี่นี่กันเหงื่อกะร้อนเหงื่อกะร้อนครับพี่น้องเอ้าว่าฝนตกแล้วปลามันคงขึ้นมาขึ้นหน้าแต่ว่าเมื่อคืนนี่ถือปลาดุกตัวนึงอยู่ครับ6-7หลังมาเสือไว้ทางพุ่นน้อยก็เลยเสือที่ไม้นี่ได้บ่พุ่นน้อยหาลุ้นกันครับผมอยู่เฮือนาปูกิ้งยาเมิดแล้วครับพี่น้องมีได้จักโตครับวันนี้มีชื่อจักโตครับ6-7หลังยังอยู่สายห้องขุดโกงครับห้องขุดกว้างแหละมองป่าอยู่ขาเลาะหน้าอายผมน่ะสายนั้น6-7หลังครับถ้าเป็นรุ่นกันเด้อครับปากขอลุงเลยเมื่อตายก็ได้เออเหนียวไปป้นบ่เออนี่จับเอาไปป้นไปแกงได้อยู่ได้อยู่จะเอ็ดเลยยังได้ลุงที่เหลือเราไปยามเถอะอยู่นี่3-4หลังครับโยฮันแน่เจอไปคู่มองมันขึ้นมาโถแล้วเออเห็นมันติ๋งอยู่ตรงนี้ก็ติ๋งนี่ค่อยก็เห็นมันติ๋งก็เลยเสื้อไปหาจักมันละกินเฮาจังนี้เสื้อเหรอลูกกบลุงลูกกบเออมาไปยามอีกเด้อลุงเด้อโพยแดงเด้อเสื้อมันมีได้จักโตบ่ไหวอมหนองนึงบ่ได้มันบ่ให้เยอะแต่ยังได้อยู่เห็นเขาทิ่มมันไม้ลําปอกเขาเอ็ดไปเลยนะสูบน้ำบ่เออสูบน้ำบานเข้าลุงพี่น้องครับผมเดี๋ยวเด้อทางมันชันจังหน่อยครับพี่น้องไปลงได้หลานเด้อโอ้ขันเด็ดกับมุยมุยปากเด้อน้อยพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออึ๊บอ่ะได้แล้วครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้ซักมาละปากเด้อพี่น้องถ้ารู้เหมือนกันเด้อเป็นหญ้าครับตักหญ้าจังไห้ฮึเฮ้าสลิงก็บ่ล่ะเฮาสลิงนะครับอุ้ยเข้าระบัดอู้ปลาดุกนะปลาดุกนะโอ้ปลาดุกแม่ปลาดุกเหลืองบ่น้อยอู้ยโอ้หลุดพอดีพี่น้องใครตักทันโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อที่แฟนคลับแนะนำได้ผลอีหลีครับมีได้ผิดหวังเลยนี่
ปกติขันไม่ได้ตัวนี้มามีได้ครับตัวนี้ปลามันก็หลุดมามันก็หลุดเบ็ดบ่อยครับคุณน้อยมันดินมืดคืนเด็กชอบหลังอู้คืนเนี่ยจังหวะนะครับพี่น้องคนมันโต๊ะกระถางมันชันครับพี่น้องเราสิไปเฮ้เบิ้งเทิงฟังครับพี่น้องโอ้คันว่าเขามามีทันนี่รุดเลยเนาะมาก็ได้ครับพี่น้องโอ้นั่นนะโชคดีครับเอาทันรุดพอดีเลยรุดเลยคุณน้อยตัวบักงามเลยครับพี่น้องตัวเหลืองอุ้ยครับพี่น้องปลาดุกเหลืองครับนี่แล้วเมื่อวานในปู่มาเห็น6 7ตัวมันหืนมานี่เอาคุบมีได้จักตัวครับมาจอบหน้ายังมาเซาครับน้ำไหลผ่านลงมาหันป่ะมันต้องมาค้างอยู่บวกนี้แหละสันดอกเลยเอาเบ็ดมาซื้อครับซื้อใหญ่ไว้ปกติมันแห้งหมดเด้ครับบางอย่างได้น้ำฝนใหม่ซื้อครับป่ามันหืนมาครับก็เลยเอาเบ็ดมาซื้อไว้เนี่ยมันขึ้นมามีเนี่ยมันขึ้นมาจากน้องสองห้องพี่น้อยสีแบบนี้ห้องมัดเกาะขึ้นรุดเสยวะธรรมดาเกาะเลือกขนาดนี้มีน่าจะรุดไข่ยุ้ยสอนสวิงทันเมื่อกี้ไปยามอยู่อันก้นหนองกุดโกงกะรุดครับพี่น้องมีแต่หอยรุดนะก็เลยมีได้แยงครับเบิ้งครับงามปะครับตัวปลาดุกปักงามเลยเอาเสื้อถุงก็ได้ครับพี่น้องมีฮักแยงเหรอพี่น้องโอ้มีฮักเด้อเอาเลยอันนี้เลยจากหลังพี่น้อยนี่เบิดแล้วได้ป่ะนี่โอ้มาโชคดีโอ้โชคดีที่หลังสุดท้ายครับพี่น้องเบิดแล้วครับวันนี้เบ็ดเอาเก็บเบ็ดไปล้างแล้วบัดนี้คันแม่นเฮาทีมไม่พุ่นคันแม่นเฮาลืมออกสวิงมานี่โอ้ยมีได้กินเลยแล้วตัวนี้ลุดจะซื้อเลยครับพี่น้องมาครับผมเฮายังสวนทันแล้วครับเฮาบ้านได้ครับพี่น้องบัดนี้เก็บเบ็ดแล้วก็แล้วครับเฮาบ้านพุ่นล่ะครับมาฮอดบ้านแล้วได้ครับพี่น้องบัดนี้ไม่แย่ปังเอาแนวมาซื้อปลาซั่นเนาะอึบมีกระตองบ่จังเบิ่งเด้อครับผลงานเซานี้อันนั้นคาคันเบ็ดเอาห้องเสยห้องเลยจอกโอ้มันห้องแพงทะลุไว้น่ะคุณน้อยมีได้ทะลุเนี่ยมันหมุนห้องเดี๋ยวคืนนอนดีๆกันผลอะไรครับพี่น้องได้ปลาดุกตัวนึงครับพี่น้องปลาตัวนี้ใครเนี่ยก็หมูตัวนี้คุณน้อยฮะตัวปลาคอตัวนี้บอกมันอ้วนดีใครอยู่ได้ปลาอ้วนเลยครับพี่น้องปลาดุกมันตัวใหญ่ๆโอ้หาได้ตัวเดียวแต่ว่าครับพี่น้องได้ปลาจากตัวละจอมเลย6-7ตัวบ่เช้านี้ก็ถือว่าหมานพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องถือกระเดือกหมอนมันงูกัดตัวครับนี่เด้เบิ่งหอยปลานะหอยปลางูคาบเด่นนอนมัดมาเห็นกระเนาปลาเสริมแม่ไข่อย่างคักครับพี่น้องหาอยู่หากินกันที่นี่แหละครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้ครับผมเพื่อเยอะต้มปลากันมาเด้อครับครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับน้องจอมตากล้องพร้อมทีมงานครับผมหมานอยู่ครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผู้น้อยถือกล้องให้จอมโอ้โหแดงเปลี่ยนมือครับพี่น้องแต่น้องจอมวันนี้ขอบคุณครับส่งผมคือเท่แท้